บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพลเมืองสวรรค์ผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณโรด้าแมนโซจากรัฐกอมเบประเทศไนจีเรียและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ4ถึงข้อ21พระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ4ถึงข้อ21ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้แม้ว่าข้าพเจ้าเองก็มีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังด้วยถ้าคนอื่นคิดว่าเขามีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังข้าพเจ้าก็มีมากยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าเข้าสุนัตในวันที่8ที่คลอดมาเป็นชนชาติอิสราเอลอยู่ในเผ่าเบนยามินเป็นชาวฮิบรูที่เกิดจากคนฮิบรูในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักรในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติก็ไม่มีที่ติแต่ว่าอะไรที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเหตุพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรและจะได้เห็นว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาจากธรรมบัญญัติมีแต่ที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์คือความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าโดยความเชื่อข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นทั้งมุ่งหวังที่จะได้เป็นขึ้นจากความตายด้วยไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะช่วยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจงคิดอย่างนี้และถ้าพวกท่านคิดอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าก็จะส่งให้เรื่องนี้ประจักษ์แก่ท่านด้วยอย่างไรก็ตามเราได้แค่ไหนแล้วก็จงดำเนินตามนั้นต่อไปพี่น้องทั้งหลายจงร่วมกันทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าท่านมีเราเป็นตัวอย่างแล้วจงสังเกตดูคนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่เราวางไว้ให้พวกท่านนั้นเพราะว่ามีหลายคนที่ดำเนินชีวิตเป็นศัตรูต่อกางเขนของพระคริสต์ซึ่งข้าพเจ้าเคยบอกท่านถึงเรื่องของพวกเขาเสมอและเวลานี้ก็บอกอีกด้วยน้ำตาไหลปลายทางของพวกเขาคือความพินาศพระของเขาคือกระเพาะอาหารเขาโอ้อวดในสิ่งที่น่าอับอายของพวกเขาพวกเขาคิดแต่เรื่องทางโลกแต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มด้วยพระรัศมีตามพลังอำนาจที่ทำให้พระองค์สามารถให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของพระองค์และต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพลเมืองสวรรค์ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้เมื่อปี2010พวกเราสี่คนจากประเทศไนจีเรียได้รับอนุญาตให้ไปทำปริญญาเอกที่กรุงวอชิงตันดีซีพวกเราทำวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วเหลือแต่ที่จะต้องรอวีซ่าเข้าประเทศเท่านั้นตัวดิฉันเองนั้นเป็นคนสุดท้ายที่ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพราะว่า3คนเขาได้รับวีซ่ากันไปหมดแล้วดิฉันเองก็รู้สึกมั่นใจว่ายังไงก็จะได้เช่นกันพอใกล้วันสอบสัมภาษณ์ดิฉันออกไปยืนต่อหน้าที่ประชุมของคริสตจักรเพื่อไปกล่าวคำอำลาทุกคนรวมทั้งครอบครัวของดิฉันด้วยเหตุเพราะว่าจะต้องขึ้นเครื่องบินทันทีหลังจากที่ได้รับวีซ่าวันที่สอบสัมภาษณ์นั้นดิฉันไปที่สถานทูตด้วยความมั่นใจมากแต่ปรากฏว่าวีซ่าของดิฉันถูกปฏิเสธตอนนั้นดิฉันรู้สึกหดหู่ใจและไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถูกปฏิเสธแล้วดิฉันจะมีหน้ากลับไปพบพี่น้องที่ประชุมที่คริสตจักรและที่ครอบครัวได้อย่างไรดิฉันจะตอบเขาว่ายังไงดีล่ะหลังจากนั้นอีก2ปีดิฉันกลับไปขอวีซ่าอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพระเจ้าที่คราวนี้ได้รับแล้วและก็เรียนจบได้รับปริญญาสมดังใจนึกข้อพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านในวันนี้ท่านอาจารย์เปาโลมีความมั่นใจในความเป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์และขอให้เรามั่นใจเช่นนั้นด้วยเมื่อได้รับมอบให้ทำพันธกิจท่านก็กระทำอย่างซื่อสัตย์และเฝ้ารอวันที่ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อเข้าสู่สวรรค์ที่ท่านเป็นพลเมืองอยู่นั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่จำเป็นต้องสมัครขอวีซ่าเข้าเมืองสวรรค์ที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ด้วยความมั่นใจในความเป็นพลเมืองสวรรค์แล้วและมีบ้านบนสวรรค์อยู่ในสายตาของเราเสมอคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รำลึกว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่แค่เพียงชั่วคราวขอบพระคุณสำหรับความหวังว่าจะได้อยู่กับพระองค์สืบไปเป็นนิจทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่กำลังเดินเรื่องขอวีซ่าข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระคุณของพระเจ้าช่วยให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าสวรรค์จะยินดีต้อนรับเข้าเป็นพลเมืองเสมอผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพลเมืองสวรรค์คุณผู้ฟังครับขอให้เรามั่นใจได้เลยนะครับว่าการดำเนินชีวิตทุกวันนี้เราเป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์ทุกวันนี้เราจึงดำเนินชีวิตด้วยความหวังใจว่าบ้านถาวรของเรานั้นอยู่ที่แผ่นดินสวรรค์ไม่ได้อยู่บนโลกนี้นะครับบนโลกนี้เราเป็นเพียงผู้ที่ผ่านไปผ่านมาและพักพิงเพียงชั่วคราวเป็นบ้านชั่วคราวเท่านั้นเองเรามาแล้วถึงเวลาพักผ่อนชั่วครู่ชั่วยามเราก็จากไปคุณผู้ฟังครับฉะนั้นจึงไม่อยากที่จะให้เราดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าในโลกนี้
เป็นบ้านที่เราจะอยู่เป็นนิรันดร์ที่เราจะฝังชีวิตของเราอยู่ที่นี่ตลอดไปโดยไม่ไปที่ไหนแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเราผูกติดอยู่กับสิ่งของที่เป็นของโลกนี้มากจนเกินไปชีวิตแห่งความหวังใจในอนาคตในแผ่นดินสวรรค์นั้นก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะว่าเราจะพยายามทุ่มเทเน้นอยู่ที่การสร้างหรือวางรากฐานแสวงหาสิ่งที่เป็นของไม่จีรังยั่งยืนในโลกนี้มากจนลืมไปว่าแท้ที่จริงสักวันหนึ่งเราก็จะต้องจากลาบ้านชั่วคราวนี้ไปแล้วกลับไปสู่บ้านที่พระบิดาได้มอบให้กับพระเยซูคริสต์จัดเตรียมไว้สำหรับเราทั้งหลายที่จะไปอยู่บ้านซึ่งเป็นแผ่นดินสวรรค์เราเป็นพลเมืองสวรรค์เราจะเข้าสู่บ้านสวรรค์นั้นด้วยความรักความเมตตาด้วยการเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์จะนำเรากลับบ้านครับคุณผู้ฟังครับขอให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตด้วยความหวังใจว่าเรามีบ้านนิรันดร์ดังนั้นตาของเราจะเพ่งดูที่แผ่นดินสวรรค์ดูที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอไปครับทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มีภารกิจมากมายที่จะวางรากฐานและที่เราจะหว่านความเชื่อแบบนี้ในชีวิตของเด็กๆซึ่งอยู่ในโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์นี้นะครับขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะมีกำลังอดทนและสามารถที่จะหว่านเมล็ดแห่งพระกิตติคุณนี้ให้เติบโตในชีวิตของพวกเขาเพื่อว่าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะได้มั่นใจและวางชีวิตของเขาไว้ในการทรงนำของพระเจ้าด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่คุณผู้ฟังหลายท่านได้กรุณาถวายทรัพย์เข้ามาโอนเงินเข้าสู่บัญชีของโครงการนี้นะครับและก็ได้อธิษฐานเพื่อโครงการนี้มาโดยตลอดขอพระเจ้าประทานบำเหน็จรางวัลให้กับทุกๆท่านที่มีส่วนในภารกิจนี้ครับเอาละครับเมื่อถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในรายการต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับThank you.
รมของเราที่มีนั้นสิผู้ใดกระทำเยซูนำสู่แดนพระคริสต์ทรงธรรมสุขล้ำเหนือสุขใดเอ่ย